สวัสดีครับพี่โกมอนทัวร์นะครับวันนี้ผมใช้เส้นทาง226ขาเข้าศรีสะเกษนะครับจากบนราชธานีนะครับกำลังจะเข้าเมืองศรีสะเกษนะครับบรรยากาศของการเดินทางวันนี้นะครับฝนตกนะครับเดี๋ยวผมจะพาวิ่งเส้นนี้ตรงๆผ่านในเมืองศรีสะเกษไปทะลุ226อีกทางฝั่งสะพานขาวนะครับว่าผ่านแยกไหนบ้างนะครับเส้นทางเส้นนี้นะครับแต่หลายคนคงจะรู้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมก็อยากอัปเดตหรือว่าท่านผู้ชมที่ไม่ค่อยได้กลับบ้านเห็นความเจริญเปลี่ยนแปลงของในเมืองศรีสะเกษด้วยนะครับนี่คือบรรยากาศขาเข้าเมืองจากบนราชธานีเราใช้ความไวไม่เยอะนะครับ60กว่าๆนะครับปลายเดือนกันยาแล้วนะครับฤดูฝนนะครับก็ตกมาเป็นช่วงๆแต่ก็เรียกว่ายังไม่หนักนะครับการใช้รถใช้ถนนการเดินทางในจังหวัดศรีสะเกษนะครับนี่คือถนน226แล้วก็ข้างหน้าเราก็เป็นแยกนะครับแยกไบพาสเลี่ยงเมืองนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายเราจะไปออกแยกอสแยกโรงไอติมแล้วก็แยกพืชสวนแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปก็ไปจังหวัดสุรินทร์นะครับเส้นหลักนะครับนี่คือรอบเมืองนะครับเส้นรอบเมืองนะครับป้ายจราจรสีเขียวด้านบนนะครับเดี๋ยวเราจะตรงไปนะครับในตัวเมืองจังหวัดศรีสะเกษเลยตัวจังหวัดนะครับแล้วก็มุ่งหน้าเส้นหลักเหมือนเดิมว่าเราจะไปเลี้ยวเข้าตรงไหนนะครับแยกมานะครับโอ้ฝนตกตกไปแล้วนะครับนี่ดูจากถนนสะพานเล็กๆตรงนี้ข้ามห้วยน้ำคำนะครับตรงเลยละครับเส้นนี้นะครับเรียกว่าถนนอุบลนะครับเส้นนี้บรรยากาศบางทีก็ยังมีบ้านเก่าให้เห็นอยู่นะครับเส้นนี้ฝั่งขวามือนะครับเป็นแบบยังไม่ได้รีโนเวทนะครับนี่บ้านข้างล่างก็เป็นร้านค้านะครับบ้านไม้นะครับก็ยังมีอยู่ทรงเก่านะครับฝั่งซ้ายก็เป็นตึกซะแล้วนะครับหลวงนะครับซ้ายมือเราพี่น้ำนองนิดนึงนะครับตรงนี้ขนาดสูงๆนะนี่ครับซ้ายมือก็ยังเป็นบ้านไม้นะครับโบราณนะครับข้างบนนะครับตรงไปจะเป็นถนนภูขันนะครับแต่เราอยู่ยังในเส้นหลักอยู่นะครับนี่ชุมชนหนองกะลานะครับแยกนี้นะครับเขาเรียกอะไรนะลงเตาแยกอะไรนะไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเขาเรียกชุมชนหนองกะลานะครับข้างหน้าเราถนนคูคันนะครับสมเด็จก็ตรงไปนะครับนี่คือบรรยากาศเมืองศรีสะเกษนะครับเรียกว่าวิ่งผ่านกลางเมืองเลยนะครับอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นถึงบรรยากาศนะครับในตัวจังหวัดศรีสะเกษนะครับ
ในปัจจุบันในวันฝนตกนะครับนี่ครับข้างหน้าเราถนน220นะครับไม่ทันนะครับไฟแดงแยกพวกซิงค์นะครับนี่แยกนะครับเราก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับซ้ายมือเราก็เป็นห้างดังนะครับในยุค90นะครับแล้วก็ปัจจุบันด้วยนะครับซุนเฮงนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายนะครับถ้าเลี้ยวขวาเราก็ออกไปทางสถานีรถไฟได้นะครับเป็นบรรยากาศของการเดินทางวันฝนตกที่ศรีสะเกษนะครับในเมืองศรีสะเกษนะครับนี่เราตรงอย่างเดียวนะครับสี่แยกเยอะหน่อยนะครับถ้าเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนน่าจะใช้รอบเมืองดีกว่านะครับถ้าเร่งด่วนนะครับนี่เป็นวันหยุดนะครับที่เราวิ่งกันอยู่ตอนนี้นะครับเวลาประมาณบ่าย4โมงนะครับขวามือเราเป็นตึกของโรงเรียนสตรีศรีสะเกษนะครับแยกอีกแล้วนะครับไฟแดงเยอะนะครับนับได้ไหมครับท่านผู้ชมบรรยากาศสี่แยกไฟแดงนะครับใช้ถนนในช่วงฝนตกแบบนี้นะครับเราต้องเจออีก2แยกนะครับเราถึงจะได้เลี้ยวขวานะครับมีอีกแยกหนึ่งอันนี้เป็นโรงพยาบาลประชารักษ์นะครับซ้ายมือเรานะครับวันหยุดถนนอุบลอยู่นะครับตอนนี้ตัดเข้ามาในเมืองศรีสะเกษเป็นถนนอุบลนะครับจะเชื่อมต่อกับ226ทั้ง2ฝั่งทั้งฝั่งมาจากอุบลแล้วก็จะออกจากเมืองศรีสะเกษนะครับข้างหน้าเราคือถนนหลักเมืองนะครับที่ตัดกับถนนเส้นนี้นะครับหลายท่านก็ไม่ได้กลับศรีสะเกษนานนะก็จะได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงนะครับบางทีก็มีตึกใหม่ๆขึ้นมาร้านค้าใหม่ขึ้นมาก็จะได้เห็นนะครับหรือว่าอยู่ตรงไหนก็ทักทายพูดคุยกันได้นะครับในคอมเมนต์นะครับด้านล่างเลยนะครับทางเพจหรือว่าทาง YouTube นะครับเราก็จะเลี้ยวขวาตรงชนตรงนี้เลยครับหน้าโรงพยาบาลศรีสะเกษนะครับเนี่ยขวามือเรานะครับจะเป็นโรงพยาบาลนะครับตึกถนนตรงนี้แล้วก็จะเข้าสู่ถนนกสิกรรมนะครับมาจากหอนาฬิกานะครับซ้ายมือเรานะครับวิทยาลัยเทคนิคมูลนะครับการอาชีพนะครับต้องเลี้ยวซ้ายไปนะครับเลี้ยวขวาก็จะออกสารกลางสะพานขาวนะครับที่ผมจะพาไปอยู่ในขณะนี้นะครับซ้ายมือเราคือโรงพยาบาลนะครับวันหยุดก็จะโล่งๆหน่อยถ้าวันธรรมดานี่ก็ระวังนะครับญาติผู้ป่วยหรือว่าคุณหมอคุณพยาบาลข้ามถนนนะครับต้องให้ทางกันด้วยนะครับนี่เวลาเส้นอย่างนี้ก็ต้องหยุดนะครับหยุดให้รถเข้าออกได้สะดวกนะครับถูกจังหวะนะครับขวามือเราก็เป็นโรงอาหารนะครับด้านในก็มีโรงอาหารนะเราเคยมาเยี่ยมญาติแล้วก็เคยซื้อก็เคยมากินข้าวแล้วก็เฟื่องฟ้าก็เคยมาหาหมอด้วยนะครับก็เลยได้เล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครับข้างหน้าเราเป็นทางรถไฟนะครับซ้ายมือเรามาจากอุบลพิสัยขวามือเราไปสถานีรถไฟศรีสะเกษนะครับสะพานดำนะครับมาจากสะพานดำข้ามทางรถไฟก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวขวาก็ไปสารกลางจังหวัดนะครับนี่นะครับมาตรงๆเลยนะครับมาเลี้ยวขวาทีเดียวตรงโรงพยาบาลศรีสะเกษนะครับแล้วก็เข้าสู่ถนน226ตรงสะพานขาวนี่นะครับ
เกตก็ไปผ่านบิ๊กซีศรีสะเกษนะครับแล้วก็จังหวัดสุรินทร์นะครับไปบุรีรัมย์โคราชครับที่เป็นเส้นทางหลักในการเดินทางในถนน226นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอบพระคุณที่รับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ